คำแนะนำการเก็บนมแม่จากที่ทำงานมาที่บ้านหน่อยค่ะทำงานวันละ12ชั่วโมงที่ทำงานไม่มีตู้แช่ค่ะอ่ะอันนี้แม่โบแชร์ไอเดียนะคะจากตัวเองนะคะเนาะเนื่องจากว่าแม่โบเองก็คือเป็นคุณแม่ที่แบบปั๊มนมนะคะในที่ทำงานแล้วก็ที่ทำงานมีตู้แช่แต่ว่าตู้แช่มันไม่ค่อยเวิร์กเนื่องจากว่ามันแม่โบเป็นพยาบาลที่หอผู้ป่วยเด็กเนาะจำเป็นที่จะต้องแบบเก็บนมลูกๆนะคะเนาะแล้วก็เก็บอาหารสำหรับลูกๆบางคนต้องกินอาหารนะคะเนาะผ่านทางสายยางอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคือพื้นที่เก็บก็เลยไม่เอื้อแล้วก็อย่างนึงเราก็แบบไม่อยากจะเอานมของเราค่ะไปรวมอยู่กับสิ่งของอื่นตัวของแม่โบเองนะคะเนาะจะเก็บมันมีทั้งแบบกระติกเก็บน้ำแข็งแต่กระติกเก็บน้ำแข็งของเราค่ะมันเทอะทะมากเนื่องจากว่ามันรูปร่างเป็นกล่องๆใหญ่ๆเนาะแล้วมันต้องใส่ทั้งใส่นมแล้วก็ใส่ไอเจลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเทอะทะหิ้วลำบากทีนี้แม่โบก็ปรับนะคะว่าไม่ใส่เป็นกระติกเก็บน้ำแข็งแล้วมันเทอะทะนะคะก็จะใช้เป็นกระเป๋าเก็บความเย็นอย่างตัวแม่โบเองค่ะจะใช้เป็นกระเป๋าเก็บความเย็นนะคะที่สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิในกระเป๋านะคะไว้ได้นะคะน้อยกว่า15องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็มีไอเจลนะคะแล้วก็มีแท่งวัดอุณหภูมิเพื่อเช็คอุณหภูมิว่ากระเป๋าของเรานะคะเก็บรักษาอุณหภูมิได้ต่ำกว่า15องศาเซลเซียสได้จริงนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่กระเป๋าเก็บความเย็นนั้นนะมีการเคลมนะคะว่าสามารถที่จะเก็บรักษาอุณหภูมิในกระเป๋าไว้ได้นาน15องศาเซลเซียสนะคะมีแท่งให้วัดเพื่อเช็คอุณหภูมิแล้วก็มีเจลเก็บความเย็นให้อ่ะค่ะก็จะทำให้เราค่ะมั่นใจว่าอนมแม่ของเราไม่เสียอย่างตัวแม่โบเองแม่โบพูดได้ไหมเนี่ยแม่โบใช้กระเป๋าเก็บความเย็นของ Bcool นะคะมาหลากหลายรุ่นมากๆเลยคุณแม่ไปตามดูรีวิวหรือว่าไปตามดูข้อมูลอื่นๆของแม่โบได้แม่โบเองก็คือเก็บแบบนั้นค่ะคุณแม่ปั๊มนมแม่เสร็จแล้วนะคะเก็บแช่ในกระเป๋านั้นนะคะแล้วก็ทำให้อุณหภูมิในกระเป๋าค่ะคือน้อยกว่า15องศาเซลเซียสอยู่ตลอดแม่เองก็เลยมั่นใจว่านมแม่ไม่เสียบางวันปั๊มมาก็ให้ลูกกินนมนั้นได้เลยหรือว่าปั๊มนมมานะคะแล้วก็เอามาเก็บแช่นะคะเป็นนมสต็อกต่อได้ค่ะประมาณนี้นะตอบให้แล้วนะ